ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคคุณบันนี่อายุเท่าไหร่คะ29ค่ะมีอะไรจ๊ะอายุเท่าๆกันทุกสายเลยวันนี้มีอะไรคะเกริ่นก่อนว่าเรื่องของเรื่องคือหนูย้ายที่ทำงานแล้วหนูเปลี่ยนจากหัวหน้าผู้ชายคือหนูทำงานมาประมาณ6ปีเนาะเปลี่ยนหัวหน้าจากผู้ชายมาตลอดมาเป็นหัวหน้าผู้หญิงแล้วตอนนี้อึดอัดกับสังคมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เป็นบริษัทเดิมเหรอบริษัทใหม่ค่ะก็คือใน6ปีก่อนหน้าเนี้ยเปลี่ยนมาประมาณ2ที่ก็คือหัวหน้าประมาณแบบ 2-3 คนอ่ะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเป็นสังคมผู้ชายมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นผู้ชายทั้งหมดนะหมายความว่าในสังคมอ่ะก็มีผู้หญิงมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อน LGBT อะไรเงี้ยครบแหละแต่ว่ามันน่าจะเป็นที่หัวหน้ามั้งแบบเราย้ายจากหัวหน้าผู้ชายสังคมนั้นอะมาสังคมใหม่อันเนี้ยเป็นตอนเนี้ยเป็นฟิลหญิงล้วนเหมือนโรงเรียนหญิงล้วนที่แบบข้างบนก็เป็นผู้หญิงข้างล่างก็ผู้หญิงแล้วทุกคนก็คือเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วมันไม่มี LGBT ด้วยความแตกต่างแล้วหนูรู้สึกว่ามันหยุมหยิมมันมีปัญหาที่เจอตอนเนี้ยค่ะเหมือนมันไม่ได้โฟกัสปัญหาที่งานแต่ปัญหามันไปกองอยู่ที่คนมากกว่าที่งานดราม่าปะคะมีบ้างค่ะแล้วก็มีดราม่าทุกอย่างที่เวลาพวกมีมเขาชอบเอาไปทำกันที่แบบว่าเราเดินเข้าออฟฟิศแล้วเราต้องแสดงละครเป็นอีกคนนึงหรือแบบพอเดินออกจากออฟฟิศแล้วเหมือนร่างมันโดนถอดออกไปฟึบเนี่ยสิ่งที่จะโทรมาปรึกษาคือจะถามว่าหนูควรจะปรับตัวให้เข้ากับเขาเพื่อด้านอื่นๆในหน้าที่การงานที่มันดีแคเรียร์พาธเงินเดือนตำแหน่งตอนนี้มันดีหมดเลยหนูติดแค่ปัญหาเรื่องนี้หรือหนูควรจะรู้สึกว่าพอแล้วก็ไปหางานใหม่ได้แล้วอยู่มากี่เดือนกี่ปีแล้วฮะที่ใหม่อันนี้เพิ่ง3เดือนค่ะเพิ่งแบบว่าอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่เหมือนเป็นทางแยกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ระดับของความรุนแรงเต็ม10เท่าไหร่ฮะให้ 6.5 ใน10มันเหมือนพี่ขอถามรายละเอียดนะวันนี้คือเขาดราม่าเขาจุกจิกกันอะซึ่งมันส่งผลกับเราใช่ไหมหรือว่าเราแค่หรือเราแค่เป็นผู้ชมเราแค่เห็นมันแล้วรำคาญหรือมันหนักกระทบกับเราเลยเพราะว่ากูก็ต้องไปอยู่กับพวกมันด้วยอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าในโรงละครนี้นะคะหนูเป็นนักแสดงสมทบที่ไม่ได้แบบไม่ได้บทแบบ5-6อะบทหนูจะอยู่ประมาณ3-4อ่าฮะค่ะก็คือหนูจะมีบทบาทบ้างเช่นว่าเขาอาจจะพูดกับน้องๆเจนใหม่อีกอย่างนึงแต่พูดกับเราอ่ะอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะบางครั้งเราก็จะกลายเป็นพี่คนดุจริงๆคือเราไม่มีอะไรแต่เขาอ่ะเหมือนวางคาแรคเตอร์เราอ่ะแบบนึงให้น้องอ่ะเกรงใจเราแหละแล้วเราไม่มีเพื่อนสนิทน้องสนิทหรือพี่สนิทในแถวนั้นเลยเหรออ่ะมีค่ะมีคนหนึ่งที่เป็นจินเดียวกับเราวัยแบบใกล้กันมากๆห่างกันแบบปีนึงอะไรเงี้ยเขาอยู่มาก่อนแล้วก็เขาแบบมีตำแหน่งโตกว่าเราหน่อยเขาก็เป็นคนพูดกับเราเหมือนกันว่าอยากให้แบบเราต้องชีพเก็บอารมณ์หรือว่าแสดงออกแบบใจเย็นเนี่ยคือจริงๆเราเป็นคนใจร้อนนะคะว่าอยากให้เราใจเย็นเขาอยากให้แบบว่าอยากให้บรรยากาศการทำงานมันดีอ่ะมวลรวมอ่ะคืออยากให้บรรยากาศการทำงานมันดีแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็จะมีปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมหรือแบบปัญหาที่เราจะไม่แก้เราจะเก็บเราจะไม่พูดกันตรงๆหนูรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วหนูไม่รู้ว่าไอ้3เดือนที่หนูอยู่อ่ะคือมันควรจะปรับตัวต่อหรือว่าพอแค่นี้มันจะใช้ล้วนไม่อยู่อีกนี่นี่นี่เป็นคำถามแล้วยังคำถามเป็นคำถามค่ะเป็นคำถามควรจะไปหาที่ใหม่หรือปรับตัวต่อนี่คือคำถามใช่ไหมฮะโอเคเริ่มที่ใครคะพี่อ่านค่ะโอ้โดยภาพรวมพี่ไม่รู้หรอกนะว่ามันเลวร้ายขนาดไหนอะแต่ว่าเท่าที่ฟังอะนะถ้าเอาสั้นๆเลยเป็นพี่ทนก่อนวะคือ1คืองานหายาก2ทุกอย่างดีหมดเลยแล้ว3คือเพิ่ง3เดือนเองหนูยังไม่ทันรู้ซึ้งเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันแล้วเมื่อสักครู่เราพูดเองว่าเราอาจจะไม่ชินพี่ก็คิดว่าเราอาจจะยังไม่ชินนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปที่อื่นแล้วจะการันตีได้ไงว่าทุกอย่างมันจะดีไปเสียหมดดีเท่านี้คือถูกใจเราด้วยนะฮะที่เราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีเราอาจจะแค่ไม่ชินหรือมันแค่ไม่ถูกใจเท่านั้นเองแล้วถ้ามันไม่ไหวแล้วท็อกซิกจริงๆอ่ะ
เราก็จะต้องรู้แล้วว่าเออมันไม่ไหวจริงๆว่ะถึงที่สุดพี่ว่าเราก็ประเมินได้แต่โดยธรรมชาติของพี่นะพี่จะอยู่ให้ได้สักปีหนึ่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมันเป็นตัวเลขที่สวยสำหรับการย้ายงานและไม่ต้องอธิบายมากว่าทำไมฉันย้ายงานโอเคไปต่อที่ใครคะพี่หอมค่ะพี่อยากให้บันนี่ถ้ารู้สึกว่างานนี้มันดีแล้วคนอ่ะไม่ถึงกับทะเลาะกันหรือท็อกซิกมากๆอ่ะอยู่ไปก่อนเพื่อเรียนรู้อย่างที่พี่อ่านบอกแล้วเวลาที่เราปรับตัวได้อ่ะเราอาจจะโอเคกับที่นี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปที่ใหม่มันก็ตอบไม่ได้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้างท็อกซิกสุดๆอ่ะค่อยออกพี่เติ้ลค่ะปิดท้ายคือเท่าที่บันนี่ยกตัวอย่างมาตอนเนี้ยซึ่งวันนี้ก็บอกแล้วว่ามันมีอันอื่นแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะระบุแหล่งที่มาได้อ่ะพี่กลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่การที่เขาให้บันนี่เป็นอีกคนที่ไม่ดีนะแต่แค่ไม่ได้เป็นบันนี่ที่เคยเป็นแค่นั้นเองจริงค่ะบันนี่นึกออกไหมจากที่เราเป็นคนแบบว่าโกรธพอผู้ชายมาอยู่กันนั้นมันพูดอะไรพูดได้เลยเขาบอกใจเย็นตอนนี้มันแบบที่นี่มันจะค่อยๆ คุยกันซึ่งพี่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันทำให้เราเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีขึ้นนะสำหรับพี่นะหรือมันอาจจะบังเอิญว่ามันเป็นบทบาทที่เราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วต้องเทคแคร์ลูกน้องหรืออย่างที่หนูบอกว่าเขาบอกให้หนูดุขึ้นเพื่อว่าตอนนี้หนูเป็นหัวหน้าคนแล้วซึ่งพี่ว่ามันก็บางครั้งในมุมของหัวหน้ามันก็ต้องเด็ดขาดจริงๆนะพี่เลยรู้สึกว่าสำหรับเคสเนี้ยถ้าอันไหนที่บันนี่ปรับแล้วมันดีกับบันนี่อ่ะพี่รู้สึกว่าสำหรับพี่มันจะไม่ถือว่าเป็นดราม่าที่เราต้องไปทำเพราะองค์กรมันเป็นดราม่านะแต่พี่กลับรู้สึกว่ามันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันก็ดีเหมือนกันสำหรับเราอ่ะบันนี่มันนี่นึกออกไหมในเมื่อบันนี่บอกว่าทุกอย่างมันก็ดีหมดงานรายด้งรายได้อะไรแบบเนี้ยนอกจากวันนี้จะบอกว่าโอ๊ยพี่หนูมีช้อยง่ายมากถ้าหนูไปหาที่อื่นซึ่งหนูไม่ต้องเป็นต้องปรับแต่หนูก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็สิทธิ์ของบันนี่เลยแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้โอ้งานมันไม่ได้หาง่ายๆนะอะไรอย่างเงี้ยพี่สุกว่าถ้าเท่าเนี้ยพี่สุกว่าสู้ได้ลองปรับดูได้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตอนแรกหนูอ่ะคิดว่าจะไปดูดวงแต่หนูฟังจบแล้วอ่ะหนูว่าไม่ต้องดูละดวงเปิงฟังถ้าลองดูก็ได้เผื่อหมอดูจะเป็นแบบว่าซิกเกอร์ออปิเนียนโอเคนะวันนี้ขอบคุณค่ะตัดสินใจดูค่ะขอบคุณค่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ